ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งเกียร์ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแค่ใช้มืออย่างเดียวแล้วก็ความเข้าใจนะคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทำบนสแตนแบบนี้ก็ได้หรือว่าปั่นไปทำไปถ้าคุณคอนโทรลรถดีๆคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาซ่อนไว้ให้คุณสามารถหยิบจับได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมจะมาทำให้ดูตั้งแต่เสือภูเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นจานเดียวหรือว่า2จานก็ตามด้านหน้านะแล้วก็เสือหมอบเหมือนกันนะครับผมวันนี้ลองดูกันยาวๆเลยว่าคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาดูกันก่อนนะครับผมอันนี้คือคันแรกตัวเนี้ยเขาก็จะเป็น1x12นะครับผมของ XT ตัวนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนจานหน้าไปด้วยนะครับผมจะได้เป็น Shimano XT สวยๆแบบนี้เลยก็การตั้งเกียร์นะครับผมมันมีปัจจัยง่ายมากเลยถ้าออกจากร้านไปเนี่ยอันนี้มันจะไม่เพี้ยนอยู่แล้วก็คือตัว limit screw นะครับผม limit screw ก็คือตัวสกรูด้านหลังเล็กๆนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นตัวน็อตที่ตั้งไว้ไม่ให้ตกลงไปมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้ขึ้นทะลุแบบนี้มากเกินไปทางร้านส่วนมากจะทำให้หมดแล้วนะครับผมถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเบี้ยวหรือว่าไปกดมาเนี่ยบางครั้งเราไปเข้าเกียร์อยู่บนเขานะครับผมขึ้นสูงสุดมันทะลุออกไปแบบนี้แปลว่าตีนผีเบี้ยวนะครับผมไม่ได้เป็นความผิดของร้านเพราะว่าร้านมันตั้งมาอยู่แล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมว่าร้านตั้งมาแล้วเป็นยังไงนะอันนี้คือล่างสุดนะครับผมคุณไม่ได้ใช้ความตึงเลยคุณใช้มืออย่างเดียวนะครับผมแล้วคุณสามารถเอาขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมานะครับผมมันจะไม่ตกมาทางด้านล่างนะอันนี้คือลิมิตสกรูตัว H นะครับผมก็คือตัว High นะครับตัวนี้ก็คือการตั้งอย่าง Perfect แล้วส่วนด้านหลังเนี่ยคุณหลับตาเลยนะครับผมถ้าตั้งดีๆนะไม่ต้องกลัวเลยผลักไปอย่างเดียวเห็นไหมครับมันจะไม่ทะลุออกไปนะครับมันจะไม่ทะลุออกไปอันนี้คือการตั้งของตัว L Limit Screw นะครับผมอย่าง Perfect เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามันเพี้ยนมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวน็อตเลยไม่ต้องแตะนะครับวิธีการตั้งก็คือความตึงของ Tension ตรงเนี้ยควรจะต้องพัฒนานะครับผมพอคุณซื้อไปสายสลิงเคเบิลไม่เคยยืดมาก่อนแล้วคุณต้องไปยืดมันตลอดเวลานะครับผมการระยะเวลาต่างๆมันจะทำให้มันยานนะครับทำให้มันหย่อนได้เพราะฉะนั้นการขึ้นเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือขึ้นเห็นไหมครับตัก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 ไม่ขึ้นสักทีนะครับกว่าจะขึ้นก็ขึ้นช้าเห็นไหมครับตัก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 อันเนี้ยคือความตึงไม่พอถ้าไม่ขึ้นคือตึงไม่พอถ้าไม่ลงคือตึงมากเกินไปนะครับผมวิธีทำง่ายๆนะครับผมของตัวเสือภูเขาจะไม่มีตัวปรับข้างหลังเหมือนเสือหมอบนะครับผมคนละรุ่นกันเพราะฉะนั้นเสือภูเขาสามารถทำได้ด้วยที่มือนะครับผมตัวชิฟเตอร์ตัวนี้ก็สามารถปั่นไปแล้วก็ทำไปได้นะแต่ต้องระวังหน่อยนะครับผมก็ทำง่ายๆนะครับผมอธิบายก็คือเคเบิลมันอยู่ติดกันอย่างนี้แล้วมันจะมีตัวตั้งเร็วอยู่ถ้าคุณหมุนตัวตั้งนะครับผมให้ออกซ้ายมานะครับผมตามเกลียวมันก็จะขยายให้ยาวขึ้นแบบนี้มันก็จะทำให้เคเบิลมันตึงขึ้นนะครับผมก็ทำกันง่ายๆก็คืออยู่ที่มือนี้หมุนซ้ายนะครับผมคุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นเกลียวนะคิดหมุนซ้ายคือออกนะครับผมหมุนทีละครึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบแล้วก็มาลองใหม่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเร็วแล้วครับขึ้นลงขึ้นนี่มีปัญหานิดนึงขึ้นครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงมันไม่สมูทมันไม่เท่ากันแปลว่าอะไรขอตึงอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะแค่1ใน3ของรอบหรือว่าครึ่งรอบก็ได้ครับก็คือหมุนซ้ายออกไปอีกครึ่งรอบทำให้เสียงมันสมูทเท่ากันเนี่ยเริ่มเท่ากันแล้วนะครับนี่เท่ากันแล้วครับแล้วก็ลงล่ะลงครับกดแล้วลงเท่ากันก็โอเคจบนะครับผมดับเบิลนะครับเรียบร้อยครับตั้งเกียร์ได้ด้วยตัวคนเองง่ายไหมครับผมบางคนไม่ทราบนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอไกลมากขับรถไหมผมตั้งเกียร์ผมใช้เวลา5วินาทีแล้วก็ส่งงานคืนนะครับผมอยากจะให้คุณดูคลิปนี้ก่อนนะโอเคขั้นต่อไปไปดูกันจะเป็นด้านหน้าของ2ใบแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือรุ่นที่ขายดีนะครับผม Cam Pro SL 9.2 นะจะเป็น12เหมือนกันนะครับผมแต่12ด้านหน้าจะเป็น2เป็น24สปีดนะครับผมอย่างแรกก่อนจะทำข้างหน้าให้ไปทำข้างหลังก่อนนะครับก็เหมือนกันแค่เช็คความตึงเฉยๆร้านเขาทำมาให้หมดแล้วนะครับผมเรื่อง tension ต่างๆเรื่องตัว lock limit screw ทำเสร็จหมดแล้วนะครับผมไม่ขึ้นเห็นไหมขึ้นช้านะครับอันนี้คือขึ้นช้าก็คือวิธีขึ้นช้าก็คือเหมือนกันครับผมอันนี้ขนาดรถใหม่นะครับผม ตไปแล้วใช้เวลาจอดอยู่ในร้านแค่ประมาณไม่ถึง1เดือนนะครับผมยังหย่อนเลยก็หมุนซ้ายออกไปครับหมุนซ้ายที่มือแล้วก็ขึ้นขึ้นละนะครับมีช้านิดนึงตึงกว่านี้นะครับตึงก็คือหมุนซ้ายนะครับครบละลงไหมลงนะครับถ้าไม่ลงก็คือหมุนเข้านะครับโอเคขึ้นละโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะย้ายมาที่สับจานด้านหน้ากันครับนี่คือตัวสับจานด้านหน้านะครับผม1ก็คือคุณต้องขึ้นบนสุดก่อนนะครับผมเข้าไปในสุดก่อนแล้วก็เช็คว่าด้านในมันสีกันไหมถ้าสีกันทำยังไงนะครับผมก็ใช้เบอร์2สีไหมสีนิดนึงได้ยินไหมครับสีนิดนึงก็ไปอย่างที่บอกครับก็คือตัวโลนี่เห็นไหมครับขยับปุ๊บเห็นไหมขยับปุ๊บนิดนึงแค่นี้เองครับไม่ชนแล้วได้ยินเสียงนิดนึงขยับครับนะครับผมแทบจะไม่มีเสียงละนะครับผมตัวโลเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเช็คตัวไฮก็คือเอาตัวหลังลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นตัวไฮนะครับอันนี้เป็นเสียงสติ๊กเกอร์นะนี่ไม่เกี่ยวอันนี้คือความใหม่ของรถนะครับครับเห็นไหมมีบางกรณีนะครับผมที่ตัวสับจานเนี่ยถ้าคุณปั่นหนักสุดแล้วตรงเนี้ยมันชนนะครับมันจะดังแกรกแกรกแกรกตรงนี้นะครับผมหมายความว่าอะไรความตึงสายไม่พอวิธีการทำนะครับผม1ก็คือปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนคุณจะได้หมุนได้ง่ายนะครับผมแล้วก็กดลงแล้วก็โซ่จะช่วยดันไม่ให้มันตึงมากมันสามารถขยับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปบวกตัวเทนชั่นตรงนี้นะครับผมหมุนซ้ายจำได้ไหมหมุนซ้ายยิ่งขยายออกมาหมุนซ้ายออกไปอีกครึ่งรอบนะครับซ้ายไปครึ่งรอบแล้วก็ลองกดดูนะครับมันจะเพิ่มความตึงให้ตัวนี้ออกมามากขึ้นมันก็จะได้ไม่สีกับโซ่นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีกรณีบางครั้งถ้าล็อกลิมิตไปมันก็สามารถดูได้ตอนนี้ลิมิตยังไม่ชนนะของผมนะครับคุณก็สามารถดูได้ว่าลิมิตถึงไหนตอนนี้ยังไม่ถึงลิมิตเลยแปลว่าความตึงต้องมีเพิ่มอีกนะครับผมก็เหมือนเดิมอยู่เฉยๆนะครับจานแรกลงไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะหมุนซ้ายปุ๊บขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็จะห่างกว่าเดิมนะครับผมสังเกตลิมิตด้วยอันนี้ก็ขึ้นลงขึ้นลงได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับตัว2จานโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเสือหมอบกันบ้างครับคล้ายๆกันแต่ว่าจุดตำแหน่งในการหมุนคนละที่โอเคครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวเสือหมอบนะครับผมได้ยินเสียงไหมอันนี้คือเพี้ยนมากเลยครับกว่าจะขึ้นกว่าจะลงนะครับผมเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวเคเบิลเทนชั่นตรงนี้ค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นร้านปาล์มไบตรงนี้จะไม่ทำนะครับผมจะต้องอยู่ข้างล่างสุดแต่ตอนนี้ผมให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนเนาะนะครับคือตอนเนี้ยผมชิปไปข้างบนเห็นไหมครับแล้วกว่าจะขึ้นช้าแล้วก็ขึ้นไม่จริงเพราะอะไรนะครับไม่ขึ้นทำอะไรไม่ขึ้นต้องไปเร่งตึงนะครับผมตัวนี้หมุนซ้ายเห็นไหมทีละครึ่งรอบครับแล้วก็ลองขึ้นดูใหม่เห็นไหมนิดเดียวครับเรียบร้อยขึ้นต่อสมูทดีนะครับไม่ไขว้โซ่นะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเรียบร้อยคัสเซ็ตด้านหลังที่มีปัญหากันโอเคนะครับผมต่อมาไปดูข้างหน้ากันโอเคครับตัวหน้านะครับผมลิมิตสกรูอันนี้ออกมาจากโรงงานยังตั้งให้เพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์มากครับ0จุดกว่านะโซ่ไม่ได้ทัชนะครับผมเพราะตอนนั้นตัวลิมิตตัว L ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะตอนนี้เราก็จะมาดูตัวไฮนะครับผมรู้ไหมว่าตัวชิมาโน่ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มันสามารถใส่เข้าไปในแฮนด์ซ่อนสายได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ต้องการ barrel adjuster นะครับผมหรือว่าตัวตั้งกลางสายเพราะว่ามันไม่มีสายให้คุณตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสับจานหน้าตั้งยังไงสับจานหน้าตั้งความตึงได้ด้วยตัวนี้ครับน็อตเบอร์2ตัวนี้วิธีการทำนะครับผมคุณก็เอาลงไปให้หมดนะครับผมขึ้นจานหน้านะครับถ้ามันยังสีอยู่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยจะสีนิดนึงนะครับมันจะสีนิดนึงคุณก็กดครึ่งนะครับผมครึ่งตัวนี้ครึ่งนะครับครึ่งมาแล้วก็มาดูความเท่าเทียม ของตัวเกจนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวซูมเข้ามาดูให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมมันควรจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือเต็มคลักนะครับผมอันนี้คือออกมาครึ่งหนึ่งนะครับคือมันมี3ทริมใช่ไหมไป1ทริมครับทริมเล็กๆแล้วก็มาให้ตั้งความตึงจากตัวนี้นะครับผมให้น็อต2ตัวนี้เท่ากันวิธีการทำนะครับก็หมุนเบอร์2ตัวนี้อ้าวอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ยิ่งหมุนยิ่งห่างไกลออกไปนะครับผมแปลว่าความตึงของมันตัวนี้ดีแล้วข้อผิดพลาดของตัวนี้คืออะไรคือตัวลิมิตนะครับผมลิมิตของ H มันเกินนะครับผมวิธีการทำก็กลับมาที่เดิมนะครับผมตั้งให้ตึงที่สุดนะครับผมดูมือผมนะตึงที่สุดเหมือนเข้าเกียร์นะครับแล้วก็ไปหมุนตัวอะไรตัวไฮนะครับผมให้มันขยับออกมานะครับตอนนี้ก็ไม่ติดละนะครับแล้วก็ลองหมุนใหม่นะครับแล้วก็ทริมนิดนึงนะครับให้น็อตตัวนี้เป็นเส้นเดียวกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแต่บางครั้งถ้ามันหย่อนนะครับผมรถใหม่ถ้ามันหย่อนก็ทำยังไงนะครับผมทริม1ครั้งปุ๊บนะครับหมุนตัวนี้แล้วก็ไปสังเกตให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมก็คือยิ่งหมุนมันก็ยิ่งเข้ามาอย่างนี้อันนี้คือตึงเกินไปนะแต่ว่าถ้ามันหย่อนเกินไปมันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณสามารถหมุนตัวนี้ adjust ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปใช้ barrier ละไม่ต้องไปใช้กลางสายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมสามารถตั้งความตึงได้จากตรงนี้เลยแต่ว่าเสือหมอบแนะนำให้จอดทำนะครับผมไม่เหมือนกับเสือภูเขาที่สามารถปั่นไปทำไปได้นะครับผมโอเคครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมหวังว่าหลายคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆครับผมการันตีเลยว่าทุกคันในโลกนี้ต้องเจอปัญหานี้ครับผมก็ลองกันไปทำดูครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยส่วนใครไม่ได้กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ